ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประชุมเตรียมพร้อมรับมือคลื่นนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน2567ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนข้ามโดยพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืององค์ตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน2567สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีและมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนโดยรัฐบาลไทยจีนได้ร่วมกันลงนามความตกลงยกเว้นวีซ่าไทยจีนหรือฟรีวีซ่ามีผลบังคับใช้1มีนาคม2567อาจารย์หญิงเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานโปรดติดตามรายละเอียดข่าวปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลไทยแล้วก็กลุ่มธุรกิจการบินสายการบินอะไรว่ารวมสายการบินต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากการบินไทยที่บริหารพื้นที่ส่วนภูมิด้วยผู้แทนทางบริษัทเทคโนโลยีทั้ง3ส่วนที่ช่วยดูแลระบบของตรวจคนเข้าเมืองอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความพร้อมในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่วันนี้นะครับก็ขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านผู้จัดการนะครับท่านสื่อมวลชนครับการวันนี้นะครับก็ผมแล้วก็ตีสลองนะครับตีมาสีองศาก็ลองพิการนะครับแล้วก็ทางท่านครับผู้การปวส.นะครับตีเชิญตีพอดีนะครับแล้วก็รักษาราชการนะครับผู้การผู้การสารสนเทศนะครับผู้ออกสตม.นะครับตลอดพิมุกนะครับท่านก็ได้มาประชุมร่วมด้วยครับแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูแลความเรียบร้อยในระบบนะครับก็มีทั้ง3บริษัทที่ดูแลระบบมาแล้วก็มีหน่วยเกี่ยวข้องที่ทำงานด้วยกันที่สนามบินนะครับไม่ว่าเป็น AOT การท่านะครับ AOC หรือธุรกิจการบินหรือว่าการบินไทยนะครับทุกคนได้มานะครับก็คือตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านให้ความสำคัญนะครับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้วันตรุษจีนนะครับคาดว่าจะมีผู้โดยสารนะครับเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับที่นั่งที่นี้นะครับซึ่งรับผิดชอบนะครับในเรื่องความสะดวกการท่องเที่ยวต้องมาคุยกันนะครับทำอย่างไรนะครับให้ระบบมันทำงานด้วยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับเพื่อรองรับนะครับท่านนายกที่จะเป็นวาระแห่งชาตินะครับเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เลยเรียกทุกภาคส่วนมานะครับให้ระบบมันไปได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ติดไม่ขัดนะครับที่เข้าระบบมาพร้อมๆกันได้กี่คนตอนนี้ก็คาดว่ารองรับได้ประมาณ 4-5 แสนคนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะปรับจูนิ่งระบบไปครับต่อนาทีไม่ใช่ต่อนาทีครับถ้าต่อนาทีเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนครับแล้วประเมินนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยจากดูกราฟเมื่อกี้นี้น่าจะประมาณ 70,000-80,000 คนต่อวันการนักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าและออกประเทศนะครับผมแยกเฉพาะส่วนอุณหภูมิซึ่งเป็นตัวไพรอริตี้แรกก่อนส่วนอุณหภูมิเนี่ยเดินทางเข้าอยู่ราวๆประมาณ 70,000-75,000 คนต่อวันนะครับขาออกเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 70,000 คนต่อวันนะครับคิดอัตราเฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงสุดนะครับสูงสุด อยู่ในอัตราเดินทางเข้าประมาณ 8,000 คนต่อชั่วโมงนะครับขาออกราวๆประมาณ 7,000 คนต่อชั่วโมงโดยอัตราประมาณการนะครับครับสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วปัญหาที่ครั้งก่อนมันต้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจแบล็คลิสต์ต่างๆพวกนี้นะครับในการว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีบุคคลแฝงเข้ามาพยากรณ์เข้ามาอันนี้ก็มีถูกตรวจเหมือนกันครับผมหมายความว่าตัวออฟไลน์สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมถ้ากรณีระบบล่มใช่ครับตัวนี้ถ้าระบบมีปัญหาเนี่ยตัวออฟไลน์ที่ไทยแอนสามารถทำงานได้ครับยังสามารถตรวจสอบเรื่องอะไรได้บ้างครับในขณะตรวจสอบแบ็คลิสต์ได้ครับหนังสือเดินทางปลอมได้หมดครับตรวจสอบได้เหมือนตัวออนไลน์ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นผมขออนุญาตท่านผู้จัดการนะครับฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จริงๆเนี่ยก็เทศกาลตรุษจีนนะครับจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยนะครับที่จะมีปริมาณผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้โดยสารคนจีนหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการฟรีวีซ่า
เราก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนตั้งแต่1มีนาคมเป็นรถไฟนะครับปริมาณผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าทางสนามบินนะครับสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 20,000 คนนะครับแล้วก็มีช่วงดาวไปในช่วงเหตุการณ์ยิงที่พารากอนแล้วก็มีอัตราเคอร์ฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายฟรีวีซ่าแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนร่วมกันกับทางการจีนตอนนี้ยอดสูงขึ้นประมาณวันละ 30,000 คนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นตรวจคนเข้าเมืองสนามบินซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วเมื่อวานท่านได้ลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆท่านให้กรุณาให้คำแนะนำเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของสนามบินตม.สนามบินเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการขั้นแรกก็คือหนึ่งเรื่องของกำลังคนหนึ่งทางท่านผู้การได้กรุณาจัดกำลังลงมาไปอีก200นายนะครับเป็นการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนประจำต้องตรวจนะครับในส่วนที่2ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะครับที่ทางท่านผู้การได้สั่งการไปแล้วและขณะนี้เนี่ยได้มีการทำแผนสำรองในการรองรับกรณีหากระบบมีข้อขัดข้องนะครับหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทางบริษัทรับประกันได้ว่าจะไม่มีปัญหาอีกนะครับซึ่งทางท่านผู้การได้กรุณาย้ำสักครู่นี้แล้วนะครับและบริษัทก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่เกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนต่างๆนะครับว่าจะไม่มีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงและการเรื่องความสะดวกใดๆขึ้นอีกนะครับส่วนที่3กับหน่วยงานต่างๆวันนี้เนี่ยมีท่านผู้การการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านผู้การสายการบินได้มาร่วมอยู่กับเราตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับในการเดินทางโดยเฉพาะเดินทางออกนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปที่อื่นต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเตือนเวลาเอาไว้นิดนึงนะครับโดยปกติเราก็จะเตือนว่าสัก3ชั่วโมงในการเช็คอินก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องผ่านกระบวนการในการตรวจค้นของทางการท่าด้วยลงมาที่ตม.ด้วยแล้วก็เข้าไปที่เกตด้วยอันนี้ต้องเผื่อเวลานะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการตกเครื่องนะครับกับในส่วนของขาเข้านะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าเนื่องจากว่าจะมีช่วงพีคเอาหรือช่วงเที่ยวบินหนาแน่นช่วงมองหนึ่งอยู่ราวประมาณ24-25เที่ยวบินที่ลงพร้อมๆกันเพราะนั้นประมาณการผู้โดยสารในช่วงนั้นจะหนาแน่นเป็นพิเศษแต่ส่วนคนเข้าเมืองนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะได้มีการระดมกำลังในการตรวจขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับคัดกรองคนให้ดีให้เข้าประเทศได้ตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับก็จะใช้เวลาคนละไม่เกิน45วินาทีต่อคนนะครับถ้ารอคิวสูงสุดเนี่ยด้วยทั้งหลายกายภาพอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ของการกายภาพอาคารเนี่ยค่อนข้างเป็นสะพานเทียบอาคารมันจะเป็นสะพานที่บีบแล้วพบหลุมจอดเนี่ยผู้โดยสารไหลลงมาพร้อมๆกันรวมกันเป็นคลื่นผู้โดยสารเนี่ยคลื่นคนโดยสารจำนวนมากเมื่อไหลเข้ามาในช่องจุดเดียวกันมันจะเกิดการภาพของการสะสมแต่ภาพของการสะสมตรงนั้นเนี่ยขณะนี้ตม.ได้มีการระดมกำลังนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารมาช่วยอำนวยความสะดวกใครที่เป็นเด็กเล็กใครที่เป็นคนชรานะครับใครที่หรือคนที่ถือใบหนังสือเดินทางไทยพาสปอร์ตเนี่ยเราดึงออกจากออกจากลายเพื่อเข้ารับการตรวจในช่องทาง priority แล้วก็ช่องมาตรวจ medical channel นะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกส่วนชาวต่างชาติเนี่ยที่ยืนรอคิวท้ายแถวเนี่ยเราจับเวลานะครับจับเวลาคนท้ายแถวจนถึงหน้าช่องตรวจตม.เนี่ยนะครับใช้เวลานานที่สุดไม่เกินประมาณอยู่ราวประมาณ40นาทีตอนนี้เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังคนในรอบเวททั้งหมดเนี่ยอยู่ราวประมาณ 4-500 คนนะครับต่อรอบเวทนะครับแต่กำลังคนทั้งหมดของสนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้รวม5สนามบินนะครับจะมีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ทั้งหมดอยู่ราวๆประมาณเกือบ 2,000 คนนะครับแล้ววันพรุ่งวันพฤหัสนะครับท่านผู้จัดการจะลงไปตรวจที่ความพร้อมที่สนามบินภูเก็ตนะครับแล้วก็วันศุกร์จะไปตรวจความพร้อมที่เชียงใหม่นะครับซึ่งพื้นที่ทั้ง2พื้นที่จะเป็นพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายนะว่าให้ความสำคัญแล้วก็เป็นจุดแดนมาร์คที่จะเป็นแหล่งรับนักท่องเที่ยวด้วยในอนาคตนะครับมีคำถามอีกไหมครับ